อันพัวนาถร่วมเฟรมหนูแหม่มเจนี่ก่อนเผยเรื่องติดค้างในใจรู้สึกผิดต้องบอกว่าล่าสุดอันพัวนาถพิธีกรดังนั้นก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมหนูแหม่มเจนี่ก่อนเผยเรื่องติดค้างในใจรู้สึกผิดเคยลำเส้นหลายคนคงรู้จักคุณหน้าคุณตาก,กันเป็นอย่างดีสำหรับอันพัวนาถคุณผลินนักร้องนักจัดรายการวิทยุชื่อดังและคงคุ้นชินในบทบาทหน้าที่พิธีกรอย่างรายการขับไฟเดย์ ต้องบอกว่าล่าสุดอันพัวนาฏพิธีกรดังนั้นก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมหนูแม่มเจนี่ก่อนเผยเรื่องติดค้างในใจรู้สึกผิดเคยรําเส้นโดยอานพัวนาฏนั้นได้โพสต์ภาพผ่านอินเตอร์แกรมส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่ารูปนี้สำหรับผมเองมีความหมายบางอย่างที่มากกว่าแค่รูปถ่ายกับพี่หนูแมม และเจนนี่มันเป็นเรื่องของความติดค้างในใจบางอย่างของผมที่รู้สึกผิดมาตลอดกับเรื่องบางเรื่องที่ผมเคยล้ำเส้นไปจากวันและวัยที่ชีวิตยังไม่เข้าใจความพอดี รูปนี้เป็น p e c e of m i n d ของผมในวันนี้ครับยิ่งเจนนี่บอกว่าดูไม่ไหวจะเที่ยวจนจองโรงแรมเที่ยวตามพี่อันพี่จา๋าน้องพรน้องพีทยิ่งดีใจและเบาหัวใจพี่มากเลยอันพูวนาดซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทั้งหนูแม่มเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกด้วย